ครับวันนี้จะมาทำของกินมื้อกลางวันนะครับเป็นข้าวผัดใส่ไข่ธรรมดานี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงอย่างแรกนะครับกระเทียมก็เอาลูกหมอนี่นะครับไม่ต้องหมดก็ได้ดูเหมือนจะเยอะไปอ่ะสักเท่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่สองจานครับกะเอาชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับที่แกะถ้าเป็นกระเทียมอย่างนี้ก็ง่ายๆไม่ต้องไปแกะให้เสียเวลาครับที่เก่าเน่าทิ้งเลยโอเคใส่พวกขวดนะครับโยนไปเลยก็ปิดฝาเขย่าครับก็หยุดครับมันจะหลุดออกมาได้ดูให้เห็นแล้วนะตัวนี้เป็นหลุดออกมาเปลือกหลุดมาแล้วครับเวลาเขาเขย่ามาเปลือกมันจะหลุดอย่างเงี้ยก็บางทีมันไม่หลุดดีก็เกือบหมดนะครับอาจจะติดๆนิดหน่อยอันนี้ครับแล้วก็ได้กระเทียมมาเป็นหัวหัวอย่างเงี้ยใส่ครกนะครับตำนิดหน่อยพอแหกนิดๆพอนะครับไม่ต้องเยอะก่อนอื่นตั้งกระทะก่อนแล้วพอแหละคืออย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนี่มันพอจะมีน้ำกระเทียมออกมาครับส่วนอันนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันไปก่อนนะครับแต่ใส่น้ำมันทีเดียวไม่ต้องใส่เดี๋ยวไปใส่หลายรอบครับน้ำมันใช้ทีเดียวใช้ครบถังมีข้าวครับแล้วแต่จะชอบ
ไม่ได้จับเราใส่เป็นแหล่งโปรตีนเดียวนะครับเราไม่ใส่หมูที่ใส่อะไรเพิ่มก็มีไข่เยอะหน่อยใส่ไข่ไปแล้วทำให้ไข่แดงมันแตกก่อนนะครับนิดนึงก็ปล่อยทิ้งไว้มึงไม่ต้องไปคนเลยนะมันจะเละนะครับไข่หน้าตาไว้ประมาณนี้ก็พริกเลยคนให้ทั่วครับอันนี้ให้มันแตกจะประมาณนี้ครับแยกพอเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วยังไงต่อกระเทียมครับกระเทียมไปแล้วกระเทียมให้มันสุกนิดนึงนะครับมันจะให้เหลืองกระเทียมจะหอมครับทำให้อาหารรสชาติเหมือนจะดีขึ้นข้าวนี่ขูดไว้รอเลยครับแต่ยังไม่ต้องตักนะรอก่อนข้าวยิ่งเย็นยิ่งตักง่ายนะครับดังนั้นถ้าออกมาจากหม้อใหม่ๆก็แช่น้ำไว้ก่อนใส่ในกระมังแล้วก็เมื่อไหร่ที่ได้กลิ่นกระเทียมนะครับก็แสดงว่าโอเคแล้วทีนี้ถ้ากลิ่นกระเทียมจะออกมามันจะได้กลิ่นเลยก็เอาข้าวใส่เลยครับเขาบอกว่าอย่าเคาะหม้อขอบคุณครับขอบคุณมากถ้าคนนะครับคนให้ทั่วๆหลังจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงตามชอบนะครับก็น้ำตาลน้ำปลาชูรสอะไรก็แล้วแต่ครับใส่ไปเถอะครับอยากใส่เลยใส่ชอบเลยชอบใส่เลยให้มีสูตรตายตัวครับใครอยากใส่ซอสมะเขือเทศก็ใส่ครับตามสบายเลยแต่ว่าถ้าทางการของผมทำเนี่ยไม่ใส่ก็เป็นข้าวผัดธรรมดาธรรมดาในที่ปิดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องใส่มะนาวแต่ว่าอย่าไปใส่ตอนกระทะร้อนนะครับมะนาวจะขมกินกระทะให้ข้าวไม่แห้งลงก็ได้ครับใครชอบข้าวไม่แห้งนะกวนกระทะผมมีออปชั่นพิเศษนะลืมดู
ถุงนะครับหาซื้อได้ตามพวกตามห้างที่เป็นผักผสมผักรวมเนี้ยใช้ได้ครับสำหรับถ้าใครถ้าชอบผักแห้งใส่ตั้งแต่ตอนที่ใส่กระเทียมนะรอตอนนั้นนะผักมันจะแห้งกว่าผักมันจะเปียกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของความชอบครับไม่มีถูกไม่มีผิดข้าวผัดที่ดีนะครับนี่ทำแล้วมันต้องมีไหม้นิดนึงครับจะอร่อยถ้าทำแล้วข้าวเป็นข้าวอยู่นี่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงขั้นยังไม่อร่อยเกลี่ยข้าวมันทั่วกระทะครับมันจะได้โดนความร้อนทั่วต่อไปสำหรับใครอยากจะทำพวกเป็นน้ำซุปน้ำต้มอะไรก็ผมปกติใช้เป็นต้มผักนะครับต้มกระเทียมแหละง่ายเกียดนะครับใส่ทุกก้อนแล้วครับถ้าปรุงเองก็น้ำตาลน้ำปลาไม่ใช่โทษทีครับใส่น้ำตาลชูรสจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็เกลือเท่านี้ครับแค่นี้นะครับไม่แน่ใจจะเห็นแล้วนะจะต้องแบบมันจะไหม้ๆแห้งๆนิดนึงครับอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็พักกระทะเย็นนะครับเอาไว้ใส่มะนาวซ้ำอีกทีนึงเหมือนหม้อเล็กไปครับยังไม่สำคัญเลยต้องผักนี่เป็นอาหารเย็นนะครับของทุกวันแต่เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวใส่อย่างอื่นเอาทำเองกินเองเอามืองมไปไม่เป็นไรทำ
คนอื่นกินก็อย่าไปทำอย่างนี้แล้วกันครับผักนี้ล้างมาหลายรอบนะครับไม่เป็นไรเสียน้ำหน่อยไม่เปลืองนะครับแต่ผักมาที่เอามามันสกปรกไส้มันเน่าอะไรพวกนี้ครับอย่ามาท้องเสียกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูพวกเบกกิ้งโซดาก็ได้ล้างช่วยเยอะที่ว่าเน่าเป็นไงไม่ดูจะชัดเลยนะมันจะมีสีแบบน้ำตาลอะเหลืออยู่หน่อยอย่างน้อยมันก็สะอาดขึ้นนะเป็นอาหารแทบจะประจำวันของผมนะครับพวกนี้แต่นี้ปกติจะเป็นมื้อเย็นแต่ทำแล้วอันนี้ก็ทำมาก่อนแล้วกันตอนเย็นถ้าไปใส่อย่างอื่นนะครับยิงใส่หอมได้ครับเดี๋ยวเทคนิคใส่หอมค่อยไปโชว์ตอนเย็นแล้วกันไม่ไรว่าแล้วก็ใส่เลยดีกว่าที่หั่นหอมนะครับหั่นหัวก่อนแล้วก็ลอกเปลือกสักชั้น2ชั้นแล้วแต่ให้มันแข็งสีเขียวนะมันเห็นเป็นเนื้อขาวๆเวลาแกะหอมนี่แกะห่างๆตัวนะครับจะมีที่มันเป็นเปลือกบางๆเนี่ยอันนี้ครับที่ทำให้ร้องไห้นะน้ำเลยกระเด็นพอได้อย่างนี้ครับหอมแกะออกมาแล้ววิธีหั่นด้านนี้นะครับตั้งก่อนแล้วก็หั่นแนวตั้งแนวขวางจะออกมาเป็นช่องเหลี่ยมๆเสร็จแล้วค่อยมาหั่นตัดขวางของหอมมาทีนึงมันจะออกมาเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมทีนะครับอันนี้ผมจะทำเผื่อไว้ตอนเย็นเลยนะครับสำหรับคนนึกภาพตามไม่ทันหั่นด้านนี้ก่อนเสร็จแล้วก็หั่นอีกด้านนึงหั่นใหญ่หั่นเล็กไม่สำคัญนะออกมาจะหน้าตาอย่างเงี้ยพอเราหั่นขวางปุ๊บมันจะออกมาเป็นเหลี่ยมๆเลยครับนี่นี่ครับให้ดูตัวอย่างพอหั่นออกมาแล้วครับหอมส่วนใหญ่นี่จะเก็บไว้ทำตอนเย็นนะเอาไว้ใส่กับไข่ไม่ว่ากันส่วนที่เหลือครับก้นตรงเนี้ยนี่ลงหม้อนี่เลยว่าก้นอาจจะไม่เหลี่ยมนะครับออกมาเราตัดเฉียงๆเอาให้เป็นวงแล้วก็ตัดซ้ำอีกทีก็ได้เองครับอย่าไปคิดมากใส่หอมเพื่ออะไรให้มันกลิ่นมันเปลี่ยนนะครับกลิ่นมันจะน่ากินกว่าเดิมใส่ข้างบนนะไม่ต้องไปคนลงไป
ล่อยให้มันอยู่ข้างบนนี่แหละถ้าใครมีน้ำหูอะไรนะพวกนี้นะครับเอาไว้ใส่ตอนท้ายอีกทีหนึ่งตอนก่อนจะยกลงนี่เรากลับมาที่ข้าวผัดมะนาวของเรานะครับใส่ตามชอบครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยไม่มีอะไรพลิกตายตัวครับอย่างเดียวคืออย่าไปใส่ตอนกระทะร้อนนั่นแหละครับมะนาวขมแล้วกินไม่ได้เลยส่วนทางนี้นะครับที่หม้อก็เสร็จแล้วเอาไงใส่เต้าหู้ครับมีเทคนิคการใส่อยู่2อย่างครับอย่างแรกเนี่ยหั่นไปก่อนนะครับครึ่งนึงเสร็จแล้วนี่อย่างนี้เอามีดตัดเอาไว้นี่แล้วก็ตัดลงหม้อเอาหั่นนะมันเป็นก้อนนะแต่ถ้าขี้เกียจครับใส่ไปเลยแล้วมีดหั่นในหม้อครับง่ายกว่าเยอะสำหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะเลยเสร็จแล้วต้องหุ้มไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวจะเละทำไงกับต้องหุ้มต้มเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ปล่อยไปก่อนใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะลงไปอยู่ข้างล่างเองเปียกน้ำแล้วเดี๋ยวต้มหูจะร้อนจะสุกเองครับจะลองกบอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันสุกเองปล่อยไว้ครับสำหรับใครที่สะบัดกระทะนะครับแนะนำพริกอย่างนึงเปิดไฟให้ร้อนนะมันจะทำให้น้ำมันมันทำให้กระทะลื่นนะครับเรียบร้อยเสร็จสับแล้วครับน้ำที่เหลือตะกี้ยังไม่ได้ทิ้งนี่ครับแช่ครับใช้ให้เกิดประโยชน์น้ำด้วยเดี๋ยวน้ำที่เหลือเก็บเอาไว้ล้างครับเด็กครับงงผมหยิบเลยกินในพวก
ที่มันตกใกล้ๆนะครับทำเองกินเองครับไม่ต้องไปสนใจสะอาดเลยเท่าไหร่นี่เรียบร้อยครับออกมา2จานได้ไปแล้วข้าวผัดเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่าแสงไม่อาจจะไม่ชัดนี่นะครับอาหารวันนี้ข้าวผัด2จานแล้วก็มีต้มจืดครับเรียบร้อยจบครับ